ยาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของความจำเป็นของมนุษย์นะคะในส่วนของอุตสาหกรรมยาไทยเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมันเนิ่นนานเนาะเพราะว่าในส่วนของยาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันแบบแรกเลยเนี่ยคือเป็นยาแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงคือแผนโบราณยาแผนปัจจุบันก็แบ่งไปอีกว่ามันจะมียาต้นแบบที่เขาเรียกว่ายาออริจินอลอะค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยาสามัญที่เป็นยาที่เป็นเจเนริกเนมในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเราอะสามารถผลิตได้เพียงแค่ยาเจเนริกเนมนะคะคือยาที่หมดภาระของสิทธิบัตรยาหมดช่วงการครอบคลุมของสิทธิบัตรยาไปแล้วอะค่ะในส่วนของปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ายาแผนปัจจุบันที่มีใช้อยู่เนี่ยมันไม่มีปริมาณเพียงพอนะคะแต่ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรทางชีวภาพมากมายเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่สมุนไพรไทยเนี่ยน่าจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับที่ประเทศจีนนะคะซึ่งเขาทำควบคู่กันไปทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนไทยอะค่ะโดยแผนไทยเนี่ยเราจะมีตำรับยาที่อยู่ในตำรับยาหลวงแพทยศาสตร์สงเคราะห์อยู่ประมาณ 1,200 ตำรับซึ่งถือว่ามากมายเลยนะคะถ้าเทียบกับสิ่งที่เรานำยาแผนปัจจุบันมาใช้เนี่ยมันจะสามารถใช้ควบคู่กันไปหรือว่าใช้ในลักษณะผสมผสานได้อะค่ะในการที่การพัฒนาชีววัตถุในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยณตอนนี้เองอ่ะประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคะซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตวัคซีนซึ่งจำเป็นนะคะแล้วก็มีอุบัติการระบาดในประเทศไทยมากในส่วนนี้เองเนี่ยจะมีการคิดค้นนะคะตั้งแต่ส่วนที่เป็นวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ส่วนพัฒนามาแล้วจนถึงจาก lab scale จนถึงเป็น scale up ให้เป็นภาคอุตสาหกรรมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเราก็ยังต้องนำเข้าวัคซีนบางอย่างที่จำเป็นโดยเฉพาะที่วัคซีนที่ว่าสามารถที่ว่าจะต้องเป็นให้กับพื้นฐานของการที่ว่าจะให้กับเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าบางทีเราต้องนำเข้าส่วนนี้เองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยได้มีลักษณะเป็น Joint Venture ค่ะคือมีทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยได้ร่วมกับบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะคะแล้วก็มีการร่วมทุนกันแล้วก็ทำผลิตวัคซีนในประเทศไทยโดยใช้โนว์ฮาวของต่างประเทศอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนที่จะช่วยที่จะมาทำให้เราผลิตได้เพียงพอนะคะในการใช้ในประเทศนะคะสำหรับยาเองเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเราเองเนี่ยต้องนำเข้าวัตถุดิบของเราเนี่ยทั้งกลุ่มที่เป็นยาพื้นฐานยากลุ่มลดไข้แก้ปวดอะไรเนี่ยก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนนะคะในส่วนนี้มันก็เลยจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องมีการคิดค้นวิจัยขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตตัวยาสำคัญให้ได้เป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเองนำเข้าเองเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ถ้าเราทำได้เองเนี่ยมันจะลดราคายาลงไปค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองนะคะก็ได้มีการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรนะคะเพื่อช่วยทดแทนรายได้ของเกษตรกรปัจจุบันนี้ก็มีการนำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจบางตัวเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกนะคะในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำก็คือในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่
โดยส่วนมากเลยเนี่ยสมุนไพรเนี่ยเราจะเน้นย้ำเลยว่าเราจะต้องปลูกแบบ GAP ก็คือ Good Agricultural Practice นะคะในส่วนนั้นคือต้องปรับดินแล้วก็ทำการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะถัดมาเนี่ยจะต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สารสำคัญที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำการเพาะปลูกหลังจากนั้นก็จะเป็น GHP คือ Good Harvesting Practice คือการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ที่มันจะมีสารสำคัญเยอะนะคะแล้วก็ต้องมีการเก็บรักษาไม่ให้มันเสื่อมคุณภาพไปแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนเราจะกลัวว่าสมุนไพรจะมีการปนเปื้อนพวกเชื้อโรคหรือว่าโลหะหนักเยอะนะคะถัดมาเนี่ยก็คือมีการต้องเป็นอุตสาหกรรมก็คือกลางน้ำในส่วนของการผลิตการผลิตเนี่ยต้องใช้ GMP ก็คือ Good Manufacturing Practice นะคะส่วนนี้เนี่ยโรงงานผลิตยาสมุนไพรในประเทศไทยเนี่ยที่ได้มาตรฐาน GMP ที่อย.รับรองเนี่ยมีไม่กี่แห่งเองนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้กำลังการผลิตของเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอค่ะส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าทางสถาบันวิจัยหรือว่าทางสถาบันการศึกษาที่มี capacity ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมนะคะต้นแบบเนี่ยก็น่าจะได้เข้ามาช่วยในส่วนการผลิตนี้เนี่ยนะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นส่วนสุดท้ายคือทางด้านปลายน้ำคือการขายอะค่ะส่วนนี้เองเนี่ยการขายหรือการจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยเราจะพบว่าตอนหลังกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะให้มีบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็ประกอบด้วยยาสมุนไพรด้วยนะคะส่วนนี้เองถ้าเกิดว่ามีผู้ใช้สั่งจ่ายยาสมุนไพรมากขึ้นผู้ผลิตคือเกษตรกรก็จะผลิตมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามันจะครบวงจรเลยนะคะการที่ถ้าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง finished product นะคะของยาสมุนไพรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรเพราะในแต่ดั้งแต่เดิมมาตามภูมิปัญญาเราเนี่ยจะใช้วิธีการแบบโบราณนะคะเช่นการฝนยาการแช่หมักนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพคุณภาพนั้นสิ่งสำคัญก็คือสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์นะคะมันจะเสื่อมสลายไปได้ง่ายแล้วข้อสำคัญคือประเทศเราเป็นประเทศเมืองร้อนนะคะมันจะมีการปนเปื้อนพวกเชื้อโรคได้ถ้าเรามีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การผลิตนะคะแล้วก็การควบคุมคุณภาพโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนเนี่ยเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ใบรับรองที่เราสามารถที่จะขายในประเทศก็ได้ส่งออกก็ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาเน้นย้ำมากเลยเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราจะขาดงานวิจัยในส่วนที่รับรองพวกโมโนกราฟของสมุนไพรอะค่ะสมุนไพรบางตัวเนี่ยมีโมโนกราฟในไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียแล้วแต่บางตัวที่เขาส่งออกเนี่ยบางตัวก็ยังไม่มีคือยังไม่ทันการการใช้และนี่คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Talk นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:00 นถึง 20:00 นทาง RSU Wisdom TV ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ